ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No มีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ ID @hmq0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดีของขลังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับรูปปั๊มเหมือนหลวงพ่อพรหมวัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์พิมพ์หลังเตารีดจัดสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2516ได้ปลูกเสกในพิธีเสา5นับว่าเป็นเลิกปลูกเสกที่ดีมากโดยจัดสร้างทั้งหมด5เนื้อคือ 1. เนื้อทองคำจำนวน2องค์ 2. เนื้อเงินจำนวน29องค์ 3. เนื้อทองแดงจำนวน5องค์ 4. เนื้อทองระฆังจำนวน 2,000 องค์ 5. เนื้อตะกั่วชุบทองจำนวน 1,000 องค์พุทธคุณโดดเด่นทางด้านแคล้วคลาดคงกระพันชาตีมหาอุดหลวงพ่อพรหมถาวโรวัดช่องแคอำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์มีชื่อเสียงกิตติคุณขจรกระจายไปทั่วในช่วงที่ท่านดำรงชีพอยู่นั้นท่านได้สร้างวัตถุมงคลไว้มากมายหลายแบบมีศิษยานุศิษย์สร้างถวายก็มากหลวงพ่อพรหมท่านเกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่12เมษายนปีพุทธศักราช2426ที่ตำบลบ้านแพกอำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอุปสมบทที่วัดเขียนลายตำบลบ้านแพกอำเภอบ้านแพกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่15มีนาคมปีพุทธศักราช2447มีหลวงพ่อถมวัดเขียนลายเป็นพระอุปชาได้รับฉายาว่าถาวโรหลังจากอุปสมบทท่านได้ศึกษาและเรียนภาษาขอมจนชำนาญและฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกับหลวงพ่อดำอยู่4ปีก่อนออกเดินทุดงหลายพรรษาเคยไปประเทศพม่าถึงเมืองย่างกุ้งนมัสการพระเจดีย์ชเวดากองทุดงผ่านเจดีย์3องค์ผ่านเทือกเขาน้อยใหญ่ทุดงไปอยู่พม่าเป็นเวลานานก่อนเดินทางกลับไทยทางด่านแม่ละเมาะจังหวัดตากและได้เดินทุดงมาเรื่อยๆจนถึงเขาช่องแคตำบลพรมนิมิตอำเภอตาคีจังหวัดนครสวรรค์เกิดฝนตกหนักจึงเข้าไปหลบในถ้ำเล็กๆต่อมาเห็นว่าเป็นที่วิเวกเหมาะแก่การบำเพ็ญธรรมท่านจึงได้อยู่ปฏิบัติเจริญสมาธิเจริญภาวนาที่ถ้ำเล็กๆที่เขาแห่งนี้ชาวบ้านแถวนั้นเห็นวัดปฏิบัติเกิดความเลื่อมใสกำนันคล้ายมีสวัสดิ์และกลุ่มชาวบ้านช่องแคได้ไปนิมนต์หลวงพ่อพรหมลงมาธรรมสาข้างล่างคือวัดช่องแคในปัจจุบันเป็นเจ้าวาดรูปแรกของวัดช่องแคชาวบ้านร่วมใจกันบริจาคที่ดินเพิ่มเติมเริ่มต้นสร้างวัดที่รกร้างเมื่อปีพุทธศักราช2460จนกลายมาเป็นวัดที่มีกุฏิศาลาการประเรียนโรงครัวส่วนหนึ่งของทรัพย์สินมาจากการขายสมบัติส่วนตัวและมรดกของโยมพ่อตลอดเวลาที่จำพรรษาอยู่ที่วัดช่องแคท่านได้สร้างคุณูปการมากมายให้กับชุมชนและประชาชนทั่วไปหลวงพ่อพรหมมรณภาพอย่างสงบเมื่อวันที่30มกราคมปีพุทธศักราช2518เวลา 15:00 นที่โรงพยาบาลบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีอายุ91ปีพรรษา71ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่